าวุธศิลปะอาชาเป็นรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติใช่ไหมครับพี่น้องครับไม่ได้แก้ไขปัญหาของพี่น้องบางกอยเลยใช่ไหมครับแล้ววราวุธศิลปะอาชาได้ให้คำมั่นสัญญาและลงนามMOUเซ็นกับมือไม่ผิดหวังกับชาวบ้านว่าเมื่อชาวบ้านขึ้นไปบนบางกอยแล้วจะไม่มีการไล่จะไม่มีการจับกุมแต่วันนี้วราวุธศิลปะอาชาได้ตบสั่นแล้วใช่ไหมครับพี่น้องครับเมื่อมันตบสั่นกับพี่น้องชาวบ้านบางกอยเราก็จะกระทำกับมันเยี่ยงกันใช่ไหมครับพี่น้องรัฐมนตรีคนนี้เราจะไม่เอาเราจะไม่เอาทั้งรัฐบาลใช่ไหมครับพี่น้องครับขณะนี้ยังไม่มีใครรู้ว่าชะตากรรมของพี่น้องชาวบ้านบางกอยที่เหลืออยู่ข้างบนเป็นอย่างไรนะครับวันนี้มีการใช้อาวุธขึ้นไปกวาดล้างชาวบ้านให้ลงมาอยู่ข้างล่างมีการจับกุมชาวบ้านแม้จะมีการอ้างว่าปล่อยตัวแล้วแต่มันมีระยะเพราะที่มันปล่อยเพราะตอนนี้มันดึกมันเลยไม่ทำแต่มันยังจะทำต่อไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับเราจะยอมหรือไม่ยอมไม่ยอมถ้างั้นเราจะมาเผาหุ่นของวราวุธศิลปะอาชาครับพี่น้องไม่ใช่คนถูกปฏิบัติเหมือนสัตว์เลี้ยงนะครับเขาก็คือคนเหมือนกับเราไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับและไม่ว่าใจแผ่นดินอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับที่ไหนคือที่เกิดที่ตายที่นั่นคือใจแผ่นดินลองเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับลองคิดดูว่าถ้าวันหนึ่งพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายบ้านคุณที่อยู่ที่นั่นถูกไล่ที่พวกคุณจะทำเช่นไรนะครับเพลงนี้ชื่อว่าเพลงใจเดียวกันนะครับเราคือผู้คนอยู่ในสาย
เกยอส่งแรงใจให้พี่น้องช่วยกันนะครับปาเกยอ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 ลองไปเรื่อยๆครับสัมพันธ์ร้อยเรียงเป็นพื้นป่าเราคือผู้คนอยู่ในสายธารเดียวกันหล่อเลี้ยงพืชพันธุ์ให้ดินได้ชุ่มเย็นเราคือผู้คนป่าเกยอก็คือคนในความเป็นคนเราเหมือนกันเราคือผู้คนอยู่บนพื้นดินเดียวกันเชื่อมโยงสัมพันธ์ร้อยเรียงเป็นพื้นป่าเราคือผู้คนอยู่ในสายธารเดียวกันหล่อเลี้ยงพืชพันธุ์ให้ดินได้ชุ่มเย็นเราคือผู้คนป่าเกยอก็คือคนในความเป็นคนเราเหมือนกันป่าเกยอป่าเกยอป่าเกยอป่าคนคือคนคนเท่ากันเหมือนกันทุกที่อย่าปล่อยให้พี่น้องเราที่เป็นคนต้องประสบชะตากรรมเช่นนี้คนเมืองทุกคนคนป่าทุกคนใครที่มีลมหายใจมีเลือดมีเนื้อเหมือนกันก็คือคนอย่าปล่อยให้พวกมนุษย์ต้องทำร้ายกันเองด้วยความเกลียดชังขอเสียงตบมือ